มังกรโยกภาค2ปี2014ตอนที่1 1เจินจือปิงและเจ้าจือจิงพวกเขานั้นตกลงกันเรื่องการชิงเจ้าสำนักชวนจินโดยเจินจือปิงจะหลีกทางให้เจ้าจือจิงที่เป็นสิทธิ์พี่เขามีแผนการอะไรกันแน่แต่พวกเขากำลังจะเข้าไปขัดขวางการฝึกวิชาดาลุนิยกของเอีย้ยกล้วยกับเซียวหลิงหนึ่งโดยไม่รู้ตัวทั้งสองคนจะสามารถฝึกสุดยอดวิชาดาลุนิยกได้หรือไม่ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเหล่านั้นก็อยากจะขอเพียงหนึ่งไลค์แค่เพียงกดรูปมือที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กกับพวเรา เจ้าจือจริงรู้สึกยินดีที่เจนจือปิงพูดเรื่องการชิงตำแหน่งเจ้าสำนักที่เป็นเรื่องค้างคาใจพวกเขาและก็เป็นเรื่องที่ดีที่เจนจือปิงยอมลีกทางให้เขาเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปถึงอย่างนั้นเจ้าจือจริงก,ก็ยังต่อว่าเจนจือปิงว่าตัวเขานั้นผิดกฎต้องห้ามของสำนักข้อที่4การราคะเขาคงหมายถึงเรื่องที่เจนจือปิงไปแอบชอบเซียวหลิงนึ่งพอได้ทีเขาก็ยังต่อว่าเจนจือปิงไปเรื่อยๆสิ่งที่เจ้าจือจริงพูดมาทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เจนจือปิงเอา เรื่องที่เขามวแต่พร่ำเพอถึงนางเจ้าจื่อจริงเลยขู่ว่าถ้าเรื่องนี้ถึงหูเจ้าสำนักก็จะไม่เป็นผลดีกับเจนจื่อปิงแน,แน่เมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วทั้งคู่ก็เริ่มทะเลาะและต่อสู้กันโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าเซียวหลิงหนึ่งกับเอี้ยกล้วยกำลังฝึกวิชาอยู่บริเวณนั้นแต่อกีกล้ยที่ฝึกกำลังภายในฝ่ายหยางเขานั้นจำเป็นที่จะต้องป้องกันไม่ให้มีใครมารบกวนเซียวหลิงหนึ่งที่ต้องฝึกกำลังภายในฝ่ายหยินให้สำเร็จจะหยุดกลางคันไม่ได้ จะเกิดอันตรายกับนางแน่ๆแต่ในระหว่างการต่อสู้เจ้นจื่อปิงก็กระเด็นไปตรงที่เซียวหลิงหนึ่งกับเอี้ยกล้วยกำลังฝึกกำลังภายในกันอยู่นั่นจึงทําให้รบกวนเซียวหลิงหนึ่งจนนางต้องหลุดจากสมาธิและได้รับบาดเจ็บเจ้าจื่อจริงได้โอกาสเลยกล่าวหาเอี้ยกกล้วยกับเซียวเหลิงหนึ่งที่มาเปลือยล่างทําสิ่งผิดจารีตโดยที่ไม่รู้ความเป็นจริงเลยว่าทั้งสองคนนั้นมาเพื่อ ฝึกกำลังภายในเท่านั้นเขาย่อยุให้เจินจือปิงเข้าไปต่อสู้กับเอี้ยกล้วยถึงแม้นักพสต์ทั้งสองจะเข้าไปต่อสู้แต่ก็ไม่สามารถสู้กับเอี้ยกล้วยได้เลยเพราะตอนนี้เอี้ยกล้วยฝึกวิชาของสุนักชวนจินจนหมดแล้ว เซียวหลิงหนึ่งยังคงอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นางให้เอี้กกล้วยสังหารนักพ์ทั้งสองคนทิ้งซะเพราะกลัวว่าพวกเขาจะนำเรื่องราวที่เห็นในวันนี้ออกไปแพร่งพายที่นอกสำนักสุสานโบราณเจ้าจื่อปิงเขายอมได้หากนางเป็นคนบอกด้วยตัวของนางเองว่าต้องการจะเอาชีวิตเขาต่างจากเจ้าจื่อจริงที่ยอมคำนับเอี้กกล้วยถึง3ครั้งตามข้อเสนอของเอี้กกล้วยเพื่อร้องขอชีวิตของตัวเองเซียวหลิงหนึ่งให้พวกเขาทั้งสองคนสาบานว่าจะไม่นำเรื่องนี้ไปบอกให้ใครรับรู้เจ้าจื่อจริงยอมสาบานอย่างง่ายดายเอี้กกล้วยจึงได้ปดลับ อาการของเซียวเหลิงหนึ่งไม่ค่อยดีน,ยดนักเอียกล้วยรีบพานางกลับมาเพื่อกินยาและรักษาตัวโดยที่ตัวเขานั้นก็คอยดูแลและป้อนยาอยู่ไม่ห่างเขาเป็นห่วงนางมากและให้นางได้พักผ่อนเขาก็หลับไปด้วยตอนที่เอียกล้วยหลับอยู่นั้นเซียวเหลิงหนึ่งที่คิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่แนได้นํากระบี่มาเพื่อจะสังหารเอียกล้วย <nope. S 2> เมื่อเขาและนางได้เคยสัญญากันไว้ว่าจะต้องดูแลกันไปจนมันตายในเมื่อตอนนี้นางคิดว่าตัวเองคงไม่รอดนางจะสังหารเขาก่อนแล้วค่อยสังหารตัวเองตามเอียกกล้วยหนีอยู่สักพักแต่คิดไปคิดมา นางจะสังหารเขาก็ขอให้นางเป็นคนลงมือเซี่ยวเหลงหนึ่งได้รับบาดเจ็บจนไม่มีเรี่ยวแรงที่จะจับกระบี่อีกแล้วนางให้เอี้ยกล้วยไปหาสมุนไพรมาเพื่อทําเป็นยาให้นางเขาจึงรีบออกไปทันทีอั้งเลงป่อสิทธิของลี่หมกโชนางสั่งเสียอาจารย์และกระโดดลงหุบเหวโดยไม่รู้ถึงเหตุผลของนางเลยแต่ลี่หมกโชสังเกตเห็นความผิดปกติ คนที่จะปลิดชีพตัวเองทำไมถึงได้มีกลไกเชื่อเหมือนว่าจะลังตัวเองเอาไว้ตอนตกเหวนางก็รู้ได้ทันทีว่าสิทธิของนางนั้นแค่เพียงแกล้งว่าจะฆ่าตัวตายนางจึงให้ชาวบ้านแถวนั้นไปนำร่างของอั้งเลงปอกลับขึ้นมาซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดเพราะมีแค่เพียงร่างของหุ่นเท่านั้นไม่ได้มีร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของอังเลงปอเลยแล้วนางจะหนีไปไหนกันกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งอั้งเลงปอได้มาจัดงานแต่งงานกับชายหนุ่มลีหมกโชก็ตามมาหานางจนเจออังเลงปอยังแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกับลี ให้อาจารย์ของนางปล่อยทุกคนไปเพราะว่านางอยากมีสามีเหมือนกันแต่เมื่อหลีหมกโชคูจะสังหารนางด้วยคนนางก็เปลี่ยนไปเลยไม่อยากแต่งงานแล้วและจะขอเชื่อฟังอาจารย์ต่อไปที่จริงนางนั้นไม่มีทางเลือกนางยังคงอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่ว่าหลีหมกโชคงไม่ยอมปล่อยนางไป อังเลงปอเดินทางมาและพบกับเอียกล้วยที่ไปหาสมุนไพรนางถามทางไปยอดเขาจงหนานจากเขาแต่เขาก็ไม่บอกนางจึงทําลายสมุนไพรเอียกล้วยไปหามาได้จึงทําให้เขาอยากจะแกล้งนางเอียกกล้วยแกล้งทาเป็นคนสติไม่ดีและทําเป็นไม่รู้จักทางเขาแทนตัวเองว่าชื่อไข่เน่าส่วนนางนางให้เขาเรียกว่าเทพธิดาเอียกกล้วยท,ทําท่าลีลาไปเลือดเปื่อยเฉยชยไปมาเหมือนคนสติไม่ดีตอนนี้เขาไม่มั่นใจว่าน,นางนั้นมีวรยุทธ์สูงแค่ไหนเอียกล้วยไม่มั่นใจว่าจะสู้นางได้จึงต้องได้แต่ตามน้ําไปก่อนเขาก็เลยพานางไปยังสํานักสสุาาโบรณ เมื่อถึงทางเข้าสำนักสุสานโบราณพวกเขาก็เจอทางเข้าทันทีเพราะว่าเอี้ยกล้ยลืมปิดประตูตอนออกไปหาสมุนไพรก่อนหน้านี้ทําให้ทางเข้าที่ปลอดภัยถูกเปิดไว้อั้งเล้งปอจึงเข้าไปในสุสานโบราณได้อย่างง่ายดายแล้วนางก็ได้พบกับเซียวเหลิงนึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นอาจารย์อาของนางเมื่อนางเห็นเซียวเหลิงนึ่งก็ตกอยู่ในพวังไปชั่วขณะด,ด้วยความงดงามของเซียวเหลิงนึ่งขนาดนางเป็นสตรีก็ยังไม่คิดว่าจะมีคนที่งดงามขนาดนี้อยู่บนโลกใบนี้ที่อั้งเล้งปอมาสุสานโบราณก็เพราะลหมกโชเป็นคน น่ในตอนนั้นเองเซียวหลิงนึ่งก็เกิดอาการบาดเจ็บทาให้อั้งเล้งปอคิดว่านางจะมีโอกาสเอาชนะเซียวหลิงหนึ่งนางคงเอาชนะเซียวหลิงนึ่งได้แน่เพราะว่าเซียวหลิงนึ่งนั้นบาดเจ็บอยู่โชคดีเลยสวรรค์เป็นใจให้นางแล้วและนางก็จะลงมือทันทีตอนนั้นเองเอี้ยกล้ยก็ได้โยนก้อนหินมาสกัดกระบี่ของอั้งเล้งปอเอาไว้แล้วก็ไปสกัดจุดของนางทาให้อั้งเล็งปอรู้แล้วว่าเอี้ยกล้ยไม่ใช่คนสติไม่ดีหรือคนโง่เอี้ยกุ้ยเห็นว่าอัางเล้งปอเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมจึงจะขอสังหหหหาา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 รรรรนนงงแแตต่่่่เเเซียววลลลิขขอออไไไ้้้ใใปปปปะบบบกกกัดูสสุณท หมกโชจะเข้ามาแต่ก็ไม่ทันการซะแล้วลีหมกโชได้ตามเข้ามาในยังสุสานโบราณโดยไม่เป็นอันตรายนางถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเอยกกวยเลยบอกนางว่าเขาเคยใช้กับดักจับนางเมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่นางจะไปทำร้ายเล็กบอดซังเทียเองกวยผูนางก็จําเขาได้ในทันทีเซียวเหล่งหนึ่งกระซิบบอกเอ็กกวยว่ามีกลไกเปิดประตูลับอยู่ด้านหลังเขาจึงได้พูดจาหลอกล่อลีหมกโชและรีบเปิดประตูลับรีบหนีไปทันทีเมื่อมาที่ทางลับเซียวเหลิงหนึ่งนั้นเสียเลือดมากจนเอยกกวยต้องกรีดเลือดตัวเองให้นางกินเมื่อนางได้รับเเเลลืืืออดดแ้้วนนนนนาาางงกก็็ไสติัับคมมปร่ อาจารย์จริงๆเซี่วเหลิงนึ่งฟื้นขึ้นมานางกังวลเรื่องลีหมกโชตอนนี้นางได้รับบาดเจ็บสาหัสคงยากที่จะสู้กับศิษย์พี่เอียกวยเห็นว่าที่นี่มีกลไกลมากมายกว่าลีหมกโชจะเข้ามาก็คงเป็นเรื่องยากหรือไม่ก็ออกไปสู้กับลีหมกโชให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยเซียวเหลิงนึ่งรู้ดีว่าเป็นไปได้ยากตอนนี้มีแค่ทางเดียวคือต้องปล่อยให้หินตัดมังกรที่ปรมาจารย์หวังชงหยางได้ทำเอาไวใ้ให้หล่นลงมาเพื่อปิดตายทางเข้าออกสุสานโบราณนางอยากให้เอียกวยออกไปจากที่นี่ตัวนางนั้นจะยังคงอยู่เพราะได้สัญญากับ เขาออกไปจากสุสานโบราณเป็นคําสั่งสุดท้ายที่นางจะขอเขาถึงอย่างนั้นเอียกุ้ยก็ไม่ได้อยากจะจากเซียวหลิงหนึ่งไปเลยเซียวหลิงหนึ่งกับเอียกุ้ยได้มาพบเจอกับลี่หมกโชกับอังเลงปออีกครั้งพวกเขาปะทะกันแต่สุดท้ายเซียวหลิงหนึ่งกับเอียกุ้ยก็หนีไปได้อีกตามเคยเขาและนางออกไปจนถึงทางที่จะปิดหินตัดมังกรนางขอกลับเข้าไปก่อนแล้วขให้เอียกุ้ยเปิดกลไกลเพื่อปล่อยหินตัดมังกรลงมาแล้วนางก็เดินกลับเข้าสุสานโบราณไปเมื่อเอี้กุ้ยปล่อยหินตัดมังกรแล้วในระหว่างที่ก้อนหินกําลังเลื่อนลงมาาาาาาจะปปิดดทงงเเเขข้้้้อออออกกกกกนนนนััีียยลลว็รรบบบ่หไใสสุโ ทันเวลาพอดี <les Korean> เขากลับเข้ามาหาเซียวเหลิงนึ่งดีใจมากที่เขากลับเข้ามาหานางลหมกโชรู้แล้วว่าหินตัดมกรถูกปิดนางคิดว่ามันต้องมีทางออกสำรองไว้แน่ๆจึงให้อั้งเล้งปอไปหาพวกนางกลับมาเจอเซียวเหลิงนึ่งกับเอี้ยกัวอีกครั้งเซียวเหลิงนึ่งจึงได้พาลหมกโชไปดูโลงศพทั้งหมดในสุสานซึ่งลีหมกโชยังไม่เคยมาที่นี่เลยสักครั้งเซียวเหลิงนึ่งบอกกับลหมกโชว่ามีโลงศพไว้เผื่อนางอยู่แล้วหนึ่งโลงทำให้ลหมกโชรู้สึกน้อยใจกับอาจารย์ของนางที่ไม่เคยบอกเลยว่ามมีีีหหหห้้้ออองงงงงงเเเเกก็บบลลศพทัดยู่่่่นนนสสุาาาแซึไประ ของลิมกโชไม่เคยอยู่ที่สุสานโบราณแห่งนี้เลยอาจารย์จึงไม่เคยบอกพวกเขาเริ่มถกเถียงกันลิมกโชเห็นโอกาสจึงจะสังหารทั้งสองคนทิ้งซะแต่เอี้กกล้วยได้ออกตัวมาเพื่อปกป้องเซียวเหลิงนึ่งและเมื่อลิมกโชถามพวกเขาอีกครั้งเอี้กกล้วยก็รีบตอบเลยว่าหากมีใครต้องตายก่อนก็ขอให้เป็นเขาเองเพื่อปกป้องเซียวเหลิงนึ่งการกระทําของเขาและคําตอบนั้นทําให้คําสาบานของเซียวเหลิงนึ่งที่เคยให้ไว้กับอาจารย์นั้นถูกลบล้างไปเซียวเหลิงนึ่งถามเอี้กกล้วยว่าทาไมเขานั้นถึงยอมตายแทนนางนั่นก็เป็นเพราะว่าเซียวเหลิง เซี่ยวหล่งหนึ่งอธิบายอีกว่าหากมีชายใดที่อยากตายเพื่อสิทธิของสำนักสุสานโบราณคําสาบานที่เคยให้ไว้กับอาจารย์ก็จะถูกลบล้างไปเซี่ยวเหล่งหนึ่งต้องการคาสัญญาจากเอี้ยกลวยให้เขานั้นสัญญาว่าจะชอบแค่นางเพียงคนเดียวเอี้ยกลวยก็รีบสาบานกับสวรรค์ทันทีหากเขานั้นไปชอบผู้หญิงคนอื่นไม่ต้องให้สวรรค์ลงโทษเลยตัวเขานั้นจะปิดชีพตัวเองทันทีแค่เพียงเท่านี้เซี่ยวเหลงหนึ่งก็พอใจแล้วรีบหมกโชเข้ามาขัดจังหวะทั้งสองคนนางไม่ได้จะมาทําร้ายหรือหาเรื่องอะไรแล้วแค่เพียงสง งคงรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้หรือไม่นางขอดูจุดบริสุทธิ์จากเซียวเหลิงหนึ่งซึ่งก็เป็นไปตามนั้นเซียวเหลิงหนึ่งยังคงรักษาความบริสุทธิ์เอาไว้ได้นางยังไม่ได้ทําผิดจารีตของสุสานโบราณลีหมกโชนางบอกกับเซียวเหลิงหนึ่งเมื่อนางรู้ว่าเอี้ยกล้ยจริงใจกับเซียวเหลิงนึ่งเพียงใดนางไม่ได้อิจฉาเรื่องที่อาจารย์มอบคำพีดารุนียกให้กับเซียวเหลิงหนึ่งแต่นางอิจฉาที่เซียวเหลิงหนึ่งพบเจอกับผู้ชายดีๆมั่นคงและยึดมั่นในความรักอีกทั้งยอมสละชีววิตตตเเเเเเเพื่่่่่อออออออซซีีียยยยหหหลลลลงงงงงงงนนนนนนนไดดดด้้้้้ททััๆาาาากกปคคแแบบููภมโ มีความจริงใจที่ลึกซึ้งต่อกันอย่างมากลีหมกโชถามหาทางออกจากเซียวเหลิงหนึง่งเพราะคิดว่าต้องมีแน่ๆเซียวเหลิงนึ่งไม่ยอมบอกพวกเขาจึงเข้าปะทะก,กันเอียกุ้ยรับฝ่ามือนางได้ก่อนแต่ก็สู้ไม่ได้เซียวเหลิงหนึ่งจึงใช้วิชาดารุนียกปะทะกับนางและเมื่อได้โอกาสก็หนีไปตอนนี้เซียวเหลิงนึ่งได้รับบาดเจ็บมากแต่เอียกล้ยก็จะอยู่กับนางและดูแลนางไม่ทิ้งไปไหนเซียวเหลิงหนึง่งชวนให้เขาเข้าไปนอนในโลงศพด้วยกันแต่เมื่ออยู่ไปสักพักก็พบอักษรที่สลักอยู่ที่ฝาโลงด้านใน ชีวิตชงอย่างไม่อ่อนต่อใขรและอีกฝั่งก็มีข้อความว่าในห้องศิลาอีกห้องหนึง่งมีวิชาที่ปรบาบเดรุณียกได้เซียวเหล่งนิ่งสงสัยว่ายังมีห้องศิลาอยู่อีกด้วยหรือนางไม่เคยรู้มาก่อนแต่ในตอนนั้นเอี้ยกล้วยก็ได้พบกลไกที่เปิดห้องศิลาอีกห้องอยู่ที่โรงศพเขาและนางรีบเปิดกลไกนั้นทันทีและประตูห้องศิลาลับก็ได้เปิดออกเรื่องราวในตอน11ก็ได้จบลงคนที่หนักน่นและมั่นคงในความรักนั้นในปัจจุบันอาจจะพบเจอได้ยากนะอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหลากหลายประการอีกทั้งกกาาาารรรรเเเเววววลลลยยยุคคสมมัทีี่่ปปปนแงงได็ขออพบจ ความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารและการติดต่อง่ายกว่าแต่ก่อนมากซึ่งก็อาจจะเป็นแค่เพียงบางส่วนที่ทําให้จิตใจและความรู้สึกของคนไม่มั่นคงเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนแบบนี้อยู่เลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับมังกรยกภาคสองปี2014ตอนที่11อุปสรรคของเซียวเหลิงนึ่งกับเอียกล้ยนั้นมีมากมายพวกเขาจะผ่านเรื่องเลวร้ายต่างๆไปได้หรือไม่วิชาที่สามารถต่อสู้กับวิชาเดรณียกนั้นคือวิชาอะไรอยู่ที่ไหนเอียกล้วยกับเซียวเหลิงนึ่งจะหาทางออกจากสุสานโบราณและได้ฝึกวิชาอื่นๆอีกหรือไม่หากทุ คอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังคลิปนี้จนจบสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนรับชมรับฟังคลิปกันอย่างมีความสุขและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ